ไปดูตรงที่บ่อกุ้งนะครับตรงนี้จะเป็นบ่อปลาวันนี้ยังตีน้ำเครื่องเดียวนะครับเขาจะเอาปูนขาวมาโปรยนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าสภาพน้ำมันไม่ค่อยดีสาดปูนนะครับยังสาดไม่ได้ลมแรงเขาจะไปสาดปูนครับมีเครื่องตีน้ำนะครับตรงนั้นก็กำลังจะสาดสาดแล้วนะครับลมแรงมากนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้สาดแล้วครับเอากระสอบลงไปเลยลมแรงมากนะครับสาดแล้วมันขึ้นไปบกนะครับนี่เวลาตอนกลางคืนนะครับที่บ่อกุ้งบ่อปลานะครับดูดวงจันทร์ก็กำลังจะช่วงนี้ทำไมดวงจันทร์มันเต็มดียังไปดูมาลงบ่อนะครับมันลมแรงมากนะครับจนสาดไม่ได้นะครับ
แต่ก็มีสาดไป2ถุงแล้วนะครับมันช่วงนี้สาดปูนขาวเราต้องตีน้ำเลยนะไม่รู้นี่ก็อยู่แถวนั้นแหละใกล้ๆรองท้ายปักใกล้ๆรองท้ายปัก